คุณผู้ชมครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกแปลกๆนิดๆเพราะมันมีบางคนที่ลืมปิดไมค์ในขณะที่อัดนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้ก็คือมารับตัวน้อนๆสกินใหม่ของแกล็กแล้วก็ไฮเตกันครับผมซึ่งเป็นสกินเซตใหม่ก็ไอ้นี่คือขยันร้องจังเลยแล้วคุณภาพเสียงคือแย่มากแย่แบบสุดๆทั้งเสียงแตกทั้งโอ้โหช่างมันเถอะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสกินแรกไฮยาตินะครับผมค่อนข้างดีสวยเลยและสกินแกล็กนะครับผมเราต้องไปสุ่มจริงๆไม่เชิงสุ่มหรอกเพราะมันมีการันตีให้อยู่นะครับผมซึ่งถ้ามีส่วนลดอ้อยกับไฮยาติเนี่ยก็ถูกและเมื่อเรามีสกินไฮยาเตะแล้วสกินอ้อยนะครับเราจะได้รับส่วนลดไอ้เนี่ยขยันร้องจังเลยเราจะได้รับส่วนลดในการซื้อสกินของแกล็กนะครับผมซึ่งการันตีอยู่ที่แค่ประมาณ444คูปองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวเชียวเอาล่ะเรามารับของรางวัลกันเลยดีกว่าเพราะตัดอยู่นานๆนี่เสียงร้องมันรบกวนเหลือเกินแล้วระบบเสียงห่วยแตกมากๆซึ่งสกินแกล้งสกินนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยถึงไม่ได้สวยมากแต่ก็สวยอยู่แล้วก็ผมได้ชิ้นส่วนของแก๊กมาด้วยนะครับผมและชิ้นส่วนแก๊กที่ผมพูดถึงนะครับผมก็คือชิ้นส่วนนี้แหละครับผมเอาเป็นว่าเรารีบผ่านเฟสนี้ไปเถอะเนาะเสียงอย่างแย่เลยอะกล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมจางูคนเดิมคนนี้นะฮะแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับชมในวันนี้ก็คือฮีโร่ไฮยาเตและก็ฮีโร่แก๊กที่เป็นสกินมาใหม่นะครับผมค่อนข้างที่จะชอบแก๊กเลยส่วนไฮยาเตก็เฉยว่าแต่คุณชาคิดอาบน้ำหรือยังครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุฤดูร้อนเข้านะครับผมซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็พัดสันหลังคามาโอ้ยน้ำไม่ไหลไฟก็ดับน้ำไม่ได้อาบนอนก็ไม่ได้ข้าวก็ยังไม่ได้กินชีวิตคุณสามารถกำลังใจให้เจ้าของช่องเองไงเพียงแค่กดไลค์กูถามจริงไลท์มันกินแทนข้าวได้เหรอฮะชาคริสไลท์มันกินแทนข้าวไม่ได้แต่มันได้กำลังใจไงแต่มึงก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่ากำลังใจไม่สามารถทำให้มึงเนื้อตัวสะอาดได้ถ้าน้ำไม่ไหลยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์มหากาพย์โกโกวะแบบไฮเทคผ่านไปเป็นร้อย EP กูรับเสียงไฮยาเตไม่ได้กูก็รับไม่ได้เหมือนกันเพื่อนเสียงไฮยาเตรับความคาดหวังของพ่อกับแม่ไว้บ่ได้บักขี้ยาที่เจ้าดูถูกด้วยมือนั่นมาวันนี้มันติดคุกและใครต้องการจะซื้อชุดโกวาแบบไฮเทคก็นี่เลยเพจพ่อมดเคเบิลเพย์มีชุดโกวาให้เลือกมากมายหลากหลายสีสันไอเดียเดียวมันใช่เหรอวะแถมเปิดบริการแบบ24ชั่วโมงเพราะพนักงานดื่มกาแฟตาโวขาดปีนเสาไฟฟ้าโอ้มีแววจะเกมยกสำนักงานนะน่ะซื้อชุดโกวาแบบไฮเทคสะดวกรวดเร็วเพราะใช้แค่ Open ID เท่านั้นและช่วงนี้ฉลองครบรอบ 100,000 ไลค์แจกฟรีชุดโกวาแบบไฮเทคชุดโกโกวาแบบไฮเทคคืออะไรวะจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างเพราะถูกกว่าไปตัดที่ร้านแบบ 100% และอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของผมรับส่วนลดไปเลย 1,000% และหนึ่งคำถามที่มันอยู่ในหัวทุกคลิปถ้าไม่เขายังจ้างเราต่อวะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านที่มีเวลาว่างเอาเวลามาเสียกับคลิปเก่าๆแบบนี้และนี่คือโคตรพิมพ์อากาศชุดโกโกวาแบบไฮเทคว้าวดูนี่สิคุณผู้ชมมันไฮเทคเหลือหลายแค่ชุดโกโกวาก็น้ำตาจะไหลแล้วอันนี้มาแบบไฮเทคอีกต่างหากพี่พูดแล้วก็ว้าไปดูเลยฮ่าถ้าว้าก็กินขาดแล้วพี่บ่าวเอ้ยถ้าว้าก็กินขาดแต่คนเทศขี้มันยังไม่ได้กินข้าวแล้วทำไมไม่ไปกินให้มันเรียบร้อยล่ะก็เพราะเอาตังค์มาซื้อสกินนี่ไงโอเคไม่เป็นไรคนเราอดข้าว 2-3 วันไม่ตายหรอกแต่ชุดโกวาต้องมาไงโคตรรักกูเลยดึงวิญญาณซอยเจ้าซอยซอยโกโกวาสิ้นชีพว่าแต่เมย์มันไปไหนวะเนี่ยฮัลโหลมีอะไรวันเดอร์มอลกูตีป้อมอยู่ก็โกวาเมดไม่คิดจะมาเติมกันหน่อยโอ้โดนจุดตายแล้วตายแล้วกูตายแบบจริงจริงแล้วกูจะไล่ที่ชุดโกวาแบบไฮเทคใจเย็นสิแลนเดี๋ยวนะเราไม่ต้องความป่าเดี๋ยวโกโกวาเมดช่วยด้วยเมดไม่เห็นไม่ได้มันไล่จูดกูมาแล้วเมดโอ้ยเสียงมึงเป็นอะไรพูดเหมือนคนไม่มีจมูกเลยวันเดอร์มอลไอคุณน่าจะหาในตอนที่ผมโดนล้วงระวังคุณน้ำตาล่วงในวันที่ผมลายลำละปั๊บโกโกวาจ้าอย่าเล่นดูจุดโนบุยไทยฮะดูจุดโนบุยไทยดูจุดโนบุยไทยฮะเฮ้ยอะไรนะวันเดอร์มออะไรไอ้แฮร์รี่มันทำอะไรอีกโอ้ยโกโกวามึงไปคุยโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนไหมเดบันดออะไรนะโอ้คืนนี้มีปาร์ตี้ปาร์ตี้ไอ้ชนะเลยโกโกวามึงทำแบบนี้ไม่ได้นะเชื่อเหอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่ช่องไอ้เนี่ย
กโกวาน้ำตาจะไหลสร้างดาเมจ 9.5% ในเกมนี่มึงไฮเทคแค่ชุดแต่ดาวกระจายมึงเป็นกระดาษหรือไงวะเนี่ยโคตรอภิมหากาพย์ดึงวิญญาณแบบไฮเทคเนี่ยกูถามหน่อยนะพวกมึงเป็นอะไรครับว่าไฮเทคเยอะแยะวะเนี่ยผมก็ไฮเหมือนกันครับไฮเทคไฮโลบักผีพนันที่พวกเจ้าดูถูกนี่หมื่นนั่นมาวันนี้เหลือจะหาเฮ้ยจะฟาดเหรอจ๊ะไม่ให้ฟาดหรอกดึงวิญญาณเฮ้ยเดี๋ยวรอเลี้ยวเฮ้ยตีนเต็มไปหมดเลยเพื่อนถอยก่อนรอเลี้ยวเฮ้ยจะหนีทำไมล่ะใจถึงเราสู้ได้รอแป๊บนึงแล้วรอเลี้ยวฉันได้ไกลได้ท่าไม่ตายแล้วดิจิตอลแบบก็ดึงวิญญาณซิกเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเออฮู้เปล่าดิจิตอลทุกคนดูนี่ดิดูนี่มันตีของอย่างนี้ทุกคนไม่เจ้าแล้วดึงวิญญาณทุกพื้นล้านช็อตแก๊กรอกูเกิดแป๊บนึงเดี๋ยวถ้ากูเกิดมีของกูจะล้ำแบบโอ๊ยก่อนทีดูทุยพูดมากปากเหม็นว่ะดึงวิญญาณเดี๋ยววิญญาณกูเกี่ยวอะไรก่อนอะเดินล่าออกหาเหยื่อแบบไฮเทคโอ้นั่นวิปนี่นะทำการเล็งคลิปผ่านแล้วก็ดึงวิญญาณดูดวิญญาณแบบไฮเทคมายานมานั่นแหละยานได้ยานได้ยานยานล่าช็อตไปแล้วโว้ยล้ำแบบดิจิตอลล้ำแบบก่อนไม่ได้ล้ำแล้วเฮ้ยมันมีของอะไรได้ซื้อบ้างวะโอ้เจ๊ยันเต็มไปหมดเลยแต่ตังค์ไม่มีเฮ้ยอ้าวและนี่ก็คือปรากฏการณ์พุ่มไม้กินคนโอ้ตรงนั้นบวกกันนะสนุกนี่นะรอพี่ไปแจมก่อนทบวิญญาณลัดช็อตโอ้ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นอุบัติเหตุเฮ้ไม่กูตั้งใจอิสายำโอ้ว่ากันจะน้องสาวอยู่คนเดียวเลยจ้ะเฮ้ยดึงวิญญาณดูดวิญญาณเดี๋ยวโอ้เยอะเกินพี่ชายเยอะเกินถอยมันเยอะเกินเพื่อนแต่เพื่อนสวยได้ก็สวนดึงวิญญาณเหงาเลวหน้าหม่งโลกอ้าวกูได้คิวใครวะเนี่ยเกิดจากความเหงาโอ้ไม่นะเพื่อนเราโดนไล่ในฐานะเราเป็นลมที่ดีดึงวิญญาณตัวบางดูวิญญาณตัวบางแล้วก็ทุบวิญญาณตัวบางเฮ้ยไปเลยเพื่อนจะตายไม่สนตอนที่กูน่าจะตายแบบ 100% แล้วโอ้เช็ดเราค่อยคุยกันที่คนแล้วถ้าหากคุณกำลังถามหาลมที่จริงใจที่สุดในเซิร์ฟไทยผมตอบไปเลยไม่ใช่กูแน่ๆไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยเราก็เล่น ROV แบบเต็มที่ฮะบักแรงโกดิซุมูเจ้าดูถูกได้มือนั่นมาวันนี้โดนแบนดิจิตอลโอ้ยก่อนมาซัดขนาดไหนกันชัยเอาวะดิจิตอลโอ้ยก่อนมาซัดจะไปไหนโอ้พี่เพื่อนนั้นดูวิญญาณดิจิตอลโอ้จะไปไหนล่ะทุบวิญญาณเฮ้ยเซเดียวทุบวิญญาณดึงวิญญาณไอ้เหี้ยวิญญาณไม่ตายชกวิญญาณแบบล้านช็อตเฮ้ยเอ็มบิติกอิสวิญญาณบัตรไฮเทคเดี๋ยววิญญาณมันจะไฮเทคได้ไงวะเพื่อนเฮ้ยไฮเทคแต่งไงล่ะเพื่อนแล้วมึงไปแต่งยี่ท่าไหนวะน่ะทำอะไรกันน่ะเห็นหน้ามันอยู่ในภูมิวิญญาณเลยโอ้เอลสุโอ้เอลสุเว้ยไม่น่าจะรอดแล้วบ้างโอ้ดิจิตอลโอ้ยก่อน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 เข้ามาในวงได้มั้ยเข้ามาในวงโอ้ยโอ้ยดิจิตอลโอ้ยก่อนอย่าระวังการดิจิตอลโอ้ยก่อนระวังมาสิโอ้ยก่อนมาสิลำได้หมดอ่ะได้หมดลำในดิจิตอลโอ้ยเออลำได้อยู่ยังลำอยู่เหงาๆกระโดดเอาหน้าไหวอยู่ลำได้โอ้โหอันตีบทจนอันตีมาใหม่โอ้คุณเจ๊ก็โหดเกินโอ้ยลำโหดขนาดนี้เอาอะไรมาแพ้ก่อนเฮ้ยแพ้เลยกูไม่น่าโม้เลยและก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยผมก็ขออนุญาตระบายหน่อยนะครับก็คือระบายกับตัวเองนะปัญหาสิหลายไปใส่ปัญหาหลายคักหลายโพดโอ้ยเดี๋ยวก็ปัญหาสุขภาพเริ่มดีขึ้นพายุเข่ามันเข่ามาไฟกระดับน้ำกับว่าไหลหิวเข่าก็หิวแต่น้ำท่วมข้างหน้าไปหมดเลยโอ้วันนั้นคือผมโพสในชุมชนนะครับผมถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปอ่านในโพสในชุมชนได้พายุฤดูร้อนเข้าหน้าบ้านและ
ถนนถนนนี่เละเละหมดเลยทั้งไฟดับน้ำไม่ไหลโอ้โหกินข้าวก็กินไม่ได้เอาสิชีวิตชาคิดมีแต่อะไรดีๆเต็มไปหมดและเมื่อตอนกลางคืนที่ผ่านมานะครับผมมันมีแมงมันกลิ่นที่มันฉุนๆเป็นเมืองเป็นแมงปีกแข็งดำๆมากินมันฉุนๆนะมาเล่นไฟเต็มหน้าบ้านโอ้ชีวิตเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมไหว้ละเป็นกำลังใจให้ผมดิไม่ได้สู้กับใครนะสู้กับชีวิตตัวเองนะชีวิตเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับผมไม่เป็นแบบจ่างูนะจ๊ะรักและเป็นห่วงทุกคนมากจ้ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนรักนะมาก